ของสังคมไทยคือเรื่องความมีน้ำใจครับมาเป็นจุดที่เรียกร้องความน่าเห็นใจผมเรียกว่าเป็นเวทนามาร์เก็ตติ้งเวทนามาร์เก็ตติ้งก็คือใช้ความสงสารความน่าเห็นใจใช้สถานการณ์ที่เรียกว่ามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับมาเรียกคะแนนความสงสารเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่นะครับโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริจาคซึ่งก็มีคนบริจาคไปเยอะมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยรักสัตว์รักช้างแต่พอมันมีกระแสมีมุมอีกด้านนึงที่เป็นข้อมูลอีกด้านนึงที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมปางอื่นๆสามารถที่อพยพทันแล้วก็ปางเนี้ยนะครับยังขายทัวร์จนถึงวันที่ใกล้ๆที่มีการแจ้งเตือนอยู่เลยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่เราต้องมานั่งทบทวนกันใหม่นะครับว่าการที่จะแสดงความรักช้างเนี่ยแล้วก็การที่จะอยู่กันอย่างสมดุลเนี่ยจะต้องระมัดระวังในการเรื่องของไม่ทำให้ชีวิตของช้างเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ที่เขาเราปรับจากเขาเนี่ยที่อยู่ในป่ามาเป็นสัตว์ที่อยู่ในเมืองแล้วก็พึ่งพาวิถีชีวิตแบบเมืองก็คือใช้เป็นสัตว์นำเที่ยวท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในเรื่องการเกษตรบางเรื่องนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นเครื่องมือหรือเป็นเหยื่อของความใช้เวทนามาร์เก็ตติ้งแบบนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ควรปล่อยผ่านแล้วก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเท่าที่ติดตามดูก็มีเสียไปอย่างน้อย2เชือกนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรมันเหมือนเป็นการทารุณกรรมสัตว์ผ่านกลไกความสงสารซึ่งอันเนี้ยในประเทศที่หรือในที่มีองค์กรเดียวกันรักสัตว์เนี่ยจะไม่มีทางปล่อยให้มีการทำแบบนี้กับสัตว์เพราะนั้นการมีมาตรการบังคับว่าถ้าหากไม่ทำตามในช่วงเวลาที่รัฐมีการกำหนดซึ่งอันนี้หมายถึงรวมถึงอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นต้องมีการเตรียมแผนอพยพถ้าไม่อพยพจะบังคับอพยพอย่างไรโดยเพราะสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ต้องพึ่งพามนุษย์เป็นหลักเนี่ยเราจะมีที่อยู่ที่พึ่งอย่างไรแล้วก็สัดส่วนของควานช้างต่อช้าง1เชือกเนี่ยก็เป็นสัดส่วนที่จำเป็นมาก1ต่อ1นะครับผมคิดว่าการดูแลในสถานการณ์ฉุกเฉินจากนี้ไปเป็นวิกฤตต้องเตรียมตัวรับมือครับคือที่นี่ครับเหมือนก็ถูกตั้งคำถามเขาออกมาบอกว่าควานเนี่ยมีพอเท่าที่แบบจำนวนช้างเลยอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ำแต่จากการตรวจสอบหรือว่าที่ข้อมูลที่พี่ได้มานี่มีพอไหมครับผมทราบว่ามีแต่ว่าเขาอาจจะมีในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการส่วนใหญ่เขาจะใช้การจ้างหมุนเวียนนะครับแล้วก็เพราะว่าควานที่ชำนาญการเนี่ยอาจจะไม่ได้จ้างประจำเพราะว่าที่นี่เดิมทีเขาอาจจะมีทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งอภิบาลช้างด้วยแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเราปล่อยปละละเลยมานานถึงเวลาจะต้องสังคายนาเรื่องของความปลอดภัยของสัตว์ด้วยนะครับรวมทั้งในอนาคตอันใกล้เนี้ยนะครับในท้องที่ที่จะเกิดน้ำท่วมต่อไปเนี่ยสมมติว่าอาจจะเป็นบางภาคบางพื้นที่เนี่ยก็ต้องเตรียมตัวรับมืออย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าปีนี้น้ำมาเยอะนะครับทั้งในตอนนี้ปริมณฑลรอบกรุงเทพเนี่ยโดนผลกระทบแล้วภาคต่อไปต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะเป็นภาคใต้เราก็ต้องเตรียมแผนรับมือซ้อมอพยพหาจุดอพยพไปอย่างเร่งด่วนแล้วก็จริงจังเพราะไม่งั้นเนี่ยพอเกิดปัญหาทีนึงเนี่ยมันไม่คุ้มทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับโดยเฉพาะผมอยากจะให้มีการขึ้นทะเบียนทั้งคนและสัตว์ต่างๆในแง่ของกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยติดเตียง608นะครับที่เราต้องรู้ว่าจุดไหนที่เขาต้องได้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็สัตว์ก็เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นแล้วก็เกิดการหลุดการช่วยเหลือแล้วก็เกิดความเสียหายแบบที่เกิดขึ้นครับเรื่องนี้ต้องมีเจ้าภาพไหมครับในการตรวจสอบผมว่ากระทรวงทรัพย์นะครับโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับท่านเฉลิมชัยเนี่ยท่านเองก็เป็นคนตื่นตัวแล้วก็ไวกับเรื่องนี้อยู่แล้วผมคิดว่าท่านควรจะต้องเคร่งครัดแล้วก็จริงจังแล้วก็ไม่ปล่อยให้ดราม่าเนี่ยมันกลบข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้เวทนามาร์เก็ตติ้งเนี่ยดำเนินต่อไปครับ